ไหนๆโจหัวแล้วว่าถ้าต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษต้องทำยังไงดีนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักอกหนักใจสำหรับใครบางคนเหมือนกันที่อาจจะคิดว่าภาษาอังกฤษตัวเองไม่ได้ดีมากนักโอ้แล้วต้องไปเจอจะสัมภาษณ์อยู่วันพรุ่งนี้แล้วจะทำไงดีทำไงดีทำไงดีในหัวมันก็คิดอยู่อย่างนั้นเนาะเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้น้องเขาฟังเนี่ยครับจริงๆผมว่าหลายๆคนก็รู้แหละว่าเราก็เข้าใจได้นะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่เราใช้มาตั้งแต่เกิดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปเรียนที่เมืองนอกมาไม่ได้ใช้มันอยู่บ่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการตะกุกตะกักได้บ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแชร์ในฐานะที่เป็น HR แล้วกันนะครับไม่ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วพูดตามตรงตัวเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แรกนะครับผมเรียนมาทางสายวิศวะหรือวิทยาศาสตร์นี่แหละซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่สำหรับผมเนี่ยโง่มากภาษาอังกฤษนะถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะต้องสมัยก่อนเราจะมีเรียนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษสำหรับคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิทยากรรมศาสตร์อะไรประมาณนี้นะแล้วต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องอ่ะผมต้องไม่ให้เพื่อนเขียนบทให้ว่าไม่สามารถเขียนได้แล้วไปอ่านเอาข้างหน้าอาจารย์ถามอะไรมาก็ตอบไม่ได้นะครับแต่พอได้ใช้บ่อยๆได้ใช้เรื่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะคุ้นเคยมากขึ้นผมไม่ได้สามารถพูดคำศัพท์อะไรที่สวยหรูมากมายนะครับก็ใช้คำศัพท์ธรรมดาธรรมดานี่แหละทีนี้จะบอกว่าในห้องสัมภาษณ์เนี่ยเราเองเราก็ไม่ต้องไปกลัวถึงขั้นนั้นนะครับบางทีบางคนไปเจอว่าต้องสัมภาษณ์กับต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชาติไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวนะยิ่งสิ่งที่ผมเคยเจอมาอย่างเงี้ยครับไปเจอกับฝรั่งที่ยุโรปเอาง่ายยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเขาก็มีภาษาของตัวเองเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาดั้งเดิมของเขาเขาก็มีโอกาสเหมือนกันที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งเท่าเราหรอกนะอย่าไปกลัวนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ในการสัมภาษณ์เองเนี่ยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะมันคือการดูเรื่องของการสื่อสารนะครับไม่ใช่ดูเรื่องของการสอบแกรมมาคือถ้าใครได้แกรมมาคือไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจแกรมมาใครที่ได้แกรมมาเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะครับใครที่เขาพูดได้เป๊ะๆ เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจแล้วก็มีความตนกตกใจอยู่บ้างมีความกลัวอยู่บ้างที่ต้องถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพอไปถึงในห้องสัมภาษณ์คุณไม่ต้องไปกลัวอะไรพวกนั้นเลยขอให้สื่อสารได้แล้วสื่อสารมีอะไรบ้างล่ะมีทั้งภาษาพูดนะครับมีทั้งภาษาท่าทางภาษาร่างกายนะครับบางคำเรานึกไม่ออกอ่ะเราก็ใช้การใบ้คำเอาก็ได้นะขอให้มันสื่อสารรู้เรื่องด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้คือพยายามจะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับนะจะบอกก่อนเลยหลักสำคัญเลยนะครับเวลาที่จะต้องไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอันที่หนึ่งคิดซะว่าเราไปสื่อสารเราไม่ได้ไปสอบแกรมมานะเราไม่ได้ไปสอบเขียนประโยคไม่ได้ไปสอบเขียนไรติ้งเพราะฉะนั้นสื่อสารไปทำยังไงก็ได้ให้สื่อออกไปในสิ่งที่เราอยากจะสื่อมากที่สุดทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาแหละว่าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยครับเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปอีกว่าแล้วเราจะเจอคำถามประเภทไหนบ้างอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะมาบอกเล่ามาตั้งนานสิ่งที่อยากจะมาบอกก็คือว่าไอ้คำถามภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีประมาณไหนมันไม่ได้ทิ้งจากคำถามภาษาไทยไปสักเท่าไหร่หรอกนะครับทีนี้เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะว่าถ้าเจอคำถามภาษาอังกฤษแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามที่ผมมักจะใช้ถามนั่นแหละนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้คุณจะตอบว่าอะไรนะคำถามแรกๆเลยเนี่ยเขาจะไม่ยิงอะไรที่มันโหดมากนักหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะกลัวมักจะมีความตนกตกใจอยู่ในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกเลยนะโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าCould you please tell me about yourself? ไปกลับมาที่คำถามนะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะต้องบอกว่าอย่างนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับสำหรับคนที่ฟังไม่ถนัดฟังไม่ได้ชัดเจนถ้าสมมุติว่าเป็นทริคแล้วกันนะถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการเขาโทรมาแล้วบอกว่าขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้ไหมเราก็ลองขอเขาไปว่าขอสกายป์ได้ไหมขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหมเราจะได้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นลองพูดประโยคนี้กับเขาไปนะอย่างน้อยเนี่ยพูดไปก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้หรอก
แต่ถ้าได้มันก็ดีถ้าเป็นวิดีโอคอลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงครับถ้าเราใช้อ่ะอย่าง Apple iPhone เนี่ยก็มี FaceTime มันก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้ LINE ก็สามารถทำวิดีโอคอลได้นะครับแต่ถ้าเป็นในมุมของบริษัทมุมขององค์กรก็อาจจะอยากใช้ Skype มากกว่าเพราะมันดูว่าเป็นทางการมากกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันลองขอเขาดูก่อนนะลองขอเขาดูก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นนะชีวิตเราง่ายขึ้นก็ได้นะในการใช้วิดีโอคอลนะครับมันจะได้เห็นสีหน้าท่าทางแล้วบางทีเนี่ยการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับผมเนี่ยบางทีการใช้วิดีโอเราได้เห็นปากเขาพูดอ่ะเราจะจับได้ว่าเขาพูดคำว่าอะไรทั้งที่บางทีเราอาจจะได้ยินไม่ชัดกลับมาที่คำถามเมื่อกี้นะผมว่าคำถามแรกๆที่เขาจะถามเนี่ยครับมันจะเป็นคำถามที่ไม่ได้ยิงอะไรหนักมากมายนักนะครับเขาก็จะถามในเชิงที่ว่า Could you please tell me about yourself ก็คือว่าเราลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตัวเราเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครจำได้ว่าผมเคยนำเสนอว่าในเรซูเม่เนี่ยนอกจากการมี career objective ที่จะบอกใครต่อใครแล้วว่าวัตถุประสงค์ในการสมัครงานของเราคืออะไรแล้วเนี่ยมันควรจะมีอีกพาร์ทนึงที่เรียกว่า personal description หรือว่า executive summary หรือว่าการอธิบายตัวตนอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับซึ่งในเรซูเม่นั้นเนี่ยในการอธิบายตัวตนเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าควรจะมีสัก3เรื่องนะครับเรื่องที่1บุคลิกภาพลักษณะเราเป็นยังไงบ้างนะคุณลักษณะ characteristic เราเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นคนที่มี power คนที่มีความกระตือรือร้นสูงๆเนี่ยอาจจะใช้คำว่า I am energetic person would like to learn new thing อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือพารากราฟแรกบอกเข้าไปว่าเราเป็นยังไงในส่วนตัวที่ผมแนะนำนะพารากราฟที่2สำหรับคนที่ทำงานแล้วก็จะบอกว่าเคยทำงานอะไรมาแล้วบ้างไม่ต้องไปบอกว่าเคยทำบริษัทอะไรมาแล้วบ้างนะครับแค่บอกว่าเคยรับผิดชอบงานในตำแหน่งไหนมาแล้วบ้างนะส่วนในพารากราฟที่3นะผมแนะนำว่าให้ใส่จุดแข็งหรือจุดที่เกี่ยวกับงานที่เราสมัครเน้นไปเลยโฆษณาไปแต่อย่าโฆษณาเกินจริงเพราะถ้าโฆษณาเกินจริงมันเข้าข่ายโกหกนะครับเพราะนั้นพารากราฟที่3คุณใส่จุดแข็งสิ่งที่คุณมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับงานที่คุณสมัครไปเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณโดนถามว่า Could you please tell me about yourself เนี่ยถ้าคุณทำเรซูเม่ตามนี้นะผมอาจจะดูเหมือนแบบชี้นำนิดนึงนะถ้าคุณทำเรซูเม่ตามที่ผมแนะนำนะถ้าคุณเจอคำถามที่เขาถามมา Could you please tell me about yourself or what about yourself or can you explain about yourself อย่างเงี้ยคุณก็มีแล้วว่า3พารากราฟคุณตอบได้แน่ๆถ้าคุณทำเรซูเม่เองนะถ้าคุณทำเรซูเม่เองนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำตามนี้นะคุณมีเรื่องไปเล่าให้ฟังแน่นอนแล้วมันจะเป็นระบบที่คุณคิดเอาไว้แล้วเพราะก่อนที่คุณจะเขียนเรซูเม่คุณต้องคิดมาก่อนแล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเรียงลำดับมาจนเรียบร้อยแล้วแล้วถัดจาก Could you please tell me about yourself นะถ้าใครฟังอยู่จดไว้แล้วลองไปตอบดูก็ได้นะครับเผื่อไว้ใช้ในการสัมภาษณ์งานหรือว่าไปฝึกก็ได้นะอันที่2ที่ผมมักจะถามก็คือว่าเนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพาร์ทหลังจากที่สัมภาษณ์ภาษาไทยไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันคุยกันเรื่องงานคุยกันเรื่องอะไรมาจนเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่แน่ก็จะถามก็ได้ว่า What is your responsibility or what is your accountability or what is your current job Can you explain again about your current jobs ก็ได้เพราะนั้นมันก็คือแค่คุณอธิบายงานของคุณอะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าณเวลานั้นมันเกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เสียคะแนนได้ก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้างานของเราเองแล้วเราทำเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วเจอคำถามผมอาจจะใช้คำพูดแรงนะเจอคำถามแค่ถามว่าสิ่งที่คุณรับผิดชอบในงานปัจจุบันคืออะไรแล้วคุณตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็จะทำให้เราดูว่าเฮ้ยแล้วสรุปแล้วคุณได้ดูเรซูเม่ตัวเองมาก่อนหรือเปล่าคุณได้เตรียมตัวมาก่อนหรือเปล่าเรื่องการเตรียมตัวมันหนีไม่พ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเขาถามว่า What is your current responsibilities or what is your current accountability เนี่ยมันควรจะตอบได้ไงเพราะมันต้องเตรียมมาแล้วไงนะมันต้องถูกเตรียมมาแล้วนะครับนะอันนี้คือคำถามที่2นะนี่ถ้าคำถามถัดมาล่ะผมจะถามอะไรถ้า
าคุณเล่าเนื้องานมาจนจบแล้วนะเล่าเนื้องานมาเราก็ต้องเช็คอ่ะเนี่ยเราก็ต้องเช็คนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะมันจริงหรือเปล่าจะถามว่าจะถามอะไรต่อล่ะเราก็ต้องถามว่า Could you please give me an example about your time that about the situation that you faced with a problem and how can you deal with that problem or how ประมาณว่าเออลองยกตัวอย่างได้ไหมลองยกสักสถานการณ์หนึ่งได้ไหมที่คุณเจอกับปัญหาอะไรก็ได้นะที่คุณเจออุปสรรคอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วคุณแก้ปัญหานั้นยังไงนะเขาอาจจะถามคุณ could you please explain about the situation where you face the problem and how can you deal with that problem and what is the result เพราะนั้นเนี่ยมันกว้างมากใช่ไหมมันกว้างมากคุณก็ต้องยกตัวอย่างไอ้ปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นมาได้หรือเจออุปสรรคอะไรบางอย่างแต่คุณสามารถแก้มันมาได้แล้วได้ผลสำเร็จตามที่ต้องการมันก็จะได้เป็นคะแนนบวกสำหรับเราไงนะครับมันมีเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องปัญหาแล้วหรือบางทีบางครั้งนะถ้าอยากจะดูเรื่องของทีมเวิร์กอย่างเงี้ยหลักๆก็อาจจะถามว่า could you please tell me about or could you explain about the situationthat you face a problem with your colleague or with your with other department and how can you deal with that problem อะไรประมาณอย่างนี้แหละนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เอาไปพูดกันอีกทีนึงนะครับทีนี้จะพูดยังไงจะตอบยังไงจะตอบยังไงอ่ะคอนเซ็ปต์มันก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับที่ผมเคยบอกอยู่ตลอดว่าเป็น caseaction แล้วก็ result เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่จะต้องอธิบายขึ้นมาอย่างปัญหาเอาถ้าเจอในเรื่องของปัญหาเอาปัญหากับทีมงานนะปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับแผนกฝั่งตรงข้ามหรือแผนกที่ใกล้เคียงกันนะถ้าสมมุติว่าเราคิดได้แล้วเราคิดเป็นภาษาไทยก่อนนะคือคิดเป็นภาษาไทยนี่คิดที่บ้านนะถ้าไปอยู่ข้างหน้าแล้วคิดเป็นภาษาไทยแล้วกลับไปเป็นภาษาอังกฤษบางทีมันก็ยากกันนะสมมติว่าเราจะบอกว่าแล้วเราเคยเจอปัญหานะในการทำงานโครงการหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในโครงการนั้นนะเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วเราเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวช่วยประสานงานให้กับทีมงานนั้นๆแล้วสุดท้ายเราอาจจะเป็นไม่รู้นะอันนี้อาจจะโม้เยอะนะครับเราอาจจะเป็นผู้จากประสานงานกลายมาเป็นผู้นำกลุ่มนะกลุ่มเป็นลีดทีมจนทีมสามารถประสบความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้นะ This wall was a brick wall and you were a brick. Where would you be in the wall? What impact does it have on the wall as a whole? สมมุติคุณเจอคำถามอย่างนี้แล้วคุณคิดไม่ทันเมื่อวานผมสอนบอกน้องๆที่มหาวิทยาลัยบูรพามานะบอกว่าถ้าเจอคำถามยากๆให้ทำไง บางทีเราก็ดึงเกมนิดนึงเราOkay, it is a good question. Let me have some time to think about the question, and I will tell you. อะไรประมาณนี้ก็บอกเขาไปตรงๆนะอันนี้คือบอกเขาไปตรงๆเลยว่าขอเวลาคิดนิดนึงครับนะหรือถ้าตีเนียนได้อันนี้ถ้าตีเนียนได้หมายถึงว่าไม่ได้ใช้คำถามนี้มาบ่อยๆนะครับอาจจะใช้คำว่า Pardon me, could you please explain more about the question, butแต่คำถามนี้ถ้าไปถาม explain more about the question maybe sometimes โอ้ยติดภาษาอังกฤษภาษาไทยคือบางทีเนี่ยถ้าไปถามแบบนั้นก็ไม่เคยดีเหมือนกันเขาจะคิดว่าเฮ้ยไม่เข้าใจหรอหรือว่าฟังไม่ออกหรือเปล่าเพราะนั้นต้องหาทริคนิดนึงนะว่าจะดึงถ่วงเวลายังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าคำถามอย่างเงี้ยอ่ะย้อนกลับไปทีนึงนะถามเป็นภาษาไทยว่าถ้ากำแพงนี้เป็นกำแพงที่สร้างด้วยอิฐแล้วคุณก็เป็นอิฐก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นนะอยู่ในกำแพงนั้นคุณจะอยู่ตรงไหน What impact does this have on the wall as a whole? What impact does this have on the wall as a whole? หมายถึงว่ามันจะเป็นผลกระทบใช่ไหม What impact does this have on the wall as a whole? คุณจะส่งผลกระทบต่อกำแพงนี้ทั้งกำแพงถูกต้องไหมเพราะนั้นเนี่ยไม่รู้นะโดยส่วนตัวนะครับถ้าคำถามประเภทนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมีคำตอบที่บอกว่าถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าจะเป็นคำถามที่เพื่อดูเฉยๆว่าคุณมีแนวคิดอย่างไร
นะครับมีแนวคิดแบบไหนบ้างนะเพื่อที่จะไปตอบคำถามเขาเขาก็จะดูว่าลักษณะทางความคิดหรือพฤติกรรมที่คุณมีอยู่ในตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะซึ่งผมอาจจะตอบว่าโอเค if I am a brick ถ้านี่คือแพงอิฐแล้วคุณเป็นก้อนอิฐคุณจะเป็นอิฐตรงไหนของแพงแล้วอิฐก้อนของคุณจะส่งผลอะไรกับแพงโอเคโอเคโอเคอ่านช้าๆนะครับโทษทีนะเมื่อกี้คำถามภาษาอังกฤษแบบนั้นแล้วเป็นภาษาไทยก็คือว่าถ้านี่คือกำแพงอิฐและคุณเป็นก้อนอิฐคุณจะเป็นอิฐตรงไหนของกำแพงแล้วอิฐก้อนของคุณจะส่งผลอะไรกับกำแพงนะถ้าอย่างที่ผมบอกนะครับคำถามประเภทนี้ผมไม่ในความเชื่อของผมคือไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคำถามที่มีคำตอบถูกผิดเอาไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการดูแนวคิดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอาจจะตอบว่าโอเคถ้าตอบแบบง่ายๆเลยนะคิดง่ายๆเลยนะคืออาจจะบอกว่า I would be a center of the wall I would be a brick at the center of the wall and นะผมจะเป็นอิฐที่อยู่ตรงกลางนะแล้วอิฐก้อนของคุณจะส่งผลอะไรกับแพงผมจะไม่เชิงตอบว่าอิฐของผมจะส่งนะมันอาจจะฟังดูลิเกไปนิดนึงนะผมจะบอกว่า no it's not only my brick it's not only mine but it's all we impact for the world because if we lose any brick out of the world is not so strongผมจะตอบทำนองที่ว่าโอเคก็คือผมไม่ได้คิดว่าอิฐของผมเนี่ยจะทำให้เกิด impact ไม่ใช่เฉพาะอิฐของผมอะไม่ใช่อิฐที่เป็นตัวผมอะทำให้เกิด impact ของทั้งกำแพงแต่ก้อนอิฐทุกก้อนอิฐอะทุกก้อนอะมันส่งผลต่อกำแพงทั้งหมดเพราะไม่ว่าเราจะ lose เราจะเสียก้อนอิฐก้อนไหนไปก็แล้วแต่มันก็จะทำให้กำแพงนั้นอะไม่แข็งแรงอย่างที่เราต้องการอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นเรื่องทัศนคติเน้นๆเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเจอคำถามอย่างนี้ทำไงอ่ะมันเก่งไปไม่ได้อ่ะมันเก่งไปไม่ได้ก็ต้องไปอ่ะคุณจะตอบไม่ตอบมันไม่ได้ไงแต่ไอ้สิ่งที่ผมเลยจะบอกมันเป็นคำถามประเภทที่ว่ายังไงคุณต้องเตรียมไปเรื่องพวกนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาย้อนกลับกับของคุณตั้มอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากผมก็ลองพิมพ์มาดูนะครับก็ลองพิมพ์มาดูนะแต่ผมอันนี้คือส่วนตัวที่ผมคิดนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามไปแล้วโอเคคำถามแรกบอกว่า Could you please tell me about yourself ก็คือการให้อธิบายตัวตนของตัวเองนะครับ What is your responsibility หรือ What is your accountability or Could you please tell me about your job responsibility or current job responsibility ก็คืออธิบายงานในปัจจุบันของเรานะครับและสิ่งที่ผมมักจะถามต่อก็คือว่าCould you please tell me about your proudest achievement นั่นก็คือว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณประทับใจสูงสุดในการทำงานของคุณเลยอ่ะที่ผ่านมาหรือที่ล่าสุดก็ได้นะครับอันไหนก็ได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณทำอะไรสำเร็จแล้วประทับใจมากกับมันนะครับคุณจะตอบว่าอะไรคือเรื่องพวกนี้มันต้องไปคิดก่อนนะผมอาจจะบอกว่าโอเค my proudest achievement last year is about the employee engagement reinforcement แล้วผมอาจจะบอกว่าผมประทับใจมากในปีที่แล้วผมทำเรื่องของ employee engagement reinforcement ก็คือการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความผูกพันของพนักงานนะ because ผมทำอะไรผมอาจจะบอกว่า because I was arranged the culture workshopin the company for everyone to join เพราะผมทำ culture workshop ก็คือการทำ workshop ปฏิบัติการในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรเพื่ออะไรเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรนะแล้วผมก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผมถามไปแล้วว่าให้บอกหรือให้อธิบายสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคำถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วคุณเจออุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะว่าอาจจะถามว่า what obstacle did you face or you faced with in the past or in this project or in this situation มันก็ถามประมาณนี้นะเพราะนั้นมันก็ต้องเตรียมมาอยู่ดีนะคือผมก็เลยจะบอกว่าคุณต้องเตรียมไปว่าเฮ้ยคุณมีเรื่องราวอะไรที่ประทับใจมาก่อนไหมเรื่องราวอะไรที่คุณประสบความสำเร็จสูงสุดไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องเตรียมไปแล้วพยายามเตรียมไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นว่า
Could you please tell me about your proudest achievement นะครับลองจดไว้แล้วก็ลองไปตอบคำถามนี้ดูก็ได้นะครับนะคำถามอีกอันนึงที่ผมมักจะถามก็คือว่า What is your future plan in next 3 years or next 5 years นะคือแผนงานในอนาคตของคุณคืออะไร What is your future plan in next 3 years or next 5 yearsนะอันนี้แผนงานในอนาคตภายใน3ปีข้างหน้าหรือว่า5ปีข้างหน้านะครับหรือบางคนก็อาจจะถามว่า What will you see yourself in next 5 years นะคือคุณเห็นตัวคุณเป็นยังไงในอีก5ปีข้างหน้ามันก็คือเรื่องของแผนการในอนาคตนะครับเป็นเรื่องของแผนการในอนาคตว่าจะเจออะไรบ้างว่าคุณคิดว่าคุณจะเป็นแบบไหนบ้างและเขาก็จะถามต่อไปว่าสมมุติคุณตอบไปแล้วนะสมมุติอีก5ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอยากจะเป็นผู้จัดการให้ได้นะ I have a plan in next 3 years I would like to be a manager in this in my function or in this job function นะคุณอาจจะตอบว่าเออเนี่ยฉันวางแผนไว้แล้วว่าอีก3ปีฉันจะเป็นผู้จัดการให้ได้นะครับเขาก็จะถามต่อว่า How can you do to achieve your goals Oh what will you doTo achieve your goals นั่นก็คือคุณจะทำอะไรบ้างล่ะหรือคุณจะทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จได้ตามที่คุณวางแผนไว้คุณอยากเป็นเมเนเจอร์อีก3ปีข้างหน้าคุณคิดว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างช่วยเราให้ฟังนิดนึงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันผมก็พูดยากนะมาจัดแบบนี้แล้วผมจะบอกว่าไอ้คุณตอบแบบนี้ถึงคุณตอบแบบนี้คุณตอบแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไงแต่ละคนก็ต้องไปเตรียมของตัวเองเพียงผมเพียงได้แต่บอกว่าโอเคอันเนี้ยคำถามพวกนี้คุณอาจจะเจอก็ได้นะคุณอาจจะเจอก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเก็งคำถามไว้แล้วมันไปเจอมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราที่เราจะตอบได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเก็งไว้แล้วมันไม่เจออย่างน้อยเราก็ได้เตรียมนะคิดซะอย่างนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปจะถามอะไรต่อล่ะบางทีก็ผมก็จะถามแล้วแหละว่าWhat is your strength or what is your weakness นะ strength or weakness ยังไงเขาก็ถามนะครับแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ถามแบบนี้ตรงๆก็ได้นะผมก็เคยเจอคำถามแบบนี้ก็คือ please tell me three things to explain about your strength please tell me three things about your characteristic เขาบางทีเขาอยากรู้แค่สั้นๆไงแต่สั้นๆเนี่ยเราต้องคิดเยอะมากเลยนะเวลาเขาถามเนี่ย please tell me three things about your characteristic ก็คือว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมขอ3คำอ่ะขอ3คำที่อธิบายตัวตนของคุณได้ไหมคำถามมันสั้นมากแต่ไอ้3คำเนี้ยมันคิดเยอะมากนะตอนที่ผมถามตอนก่อนนั้นน่ะตอนที่โดนถามนะไม่ใช่ผมถามนะตอนที่โดนถามว่าผมคิดเยอะมากคิดอะไรตอบยังไงถึงจะดูดีตอบยังไงก็ถึงจะชอบใจตอบยังไงถึงจะเหมาะสมกับงานอันเนี้ยเพราะไม่เคยคิดไม่เคยเตรียมมาก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ก็ไปคิดเอาในห้องสัมภาษณ์มันก็ใช้เวลาคิดเยอะพอคิดเยอะแล้วเราก็ตอบเป็นตัวเราจริงๆเลยคราวนี้ผมก็ตอบไป friendly open minded แล้วก็อะไรอ่ะ energetic มั้งน่าจำได้หรือ flexibility นะครับfriendly open minded and flexibility ก็คือเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายนะเป็นคนที่เปิดใจยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวแต่ถามว่าเรื่องนี้ผมตอบไปเงี้ยมันใกล้เคียงกันหมดเลยเห็นไหม friendly open minded flexibility ถ้าจับมัดรวมกันก็กลายเป็นเรื่องเดียวมันก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนักเลยมันก็ผิดกันถ้าเราเตรียมไว้ก่อนได้นะครับไอ้เรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยเตรียมไว้ก่อนได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีสิ่งที่ผมแนะนำน้องๆไปเมื่อวานก็คือว่าคือเวลาจุดอ่อนก็อย่าเอาจุดอ่อนนี่มันเป็นจุดอ่อนแบบปวกเปียกไปเล่าให้เขาฟังอ่ะนะครับเพราะนั้นผมบอกน้องๆว่าส่วนใหญ่เขาก็มักจะอยากถามแค่สัก3อย่างจุดแข็ง3อย่างจุดอ่อน3อย่างหรืออะไรประมาณนี้นะผมก็ให้น้องเขาเตรียมไปเลยว่าคุณลิสต์จุดแข็งของคุณมาเลยสัก 5-6 อย่างลิสต์มา 5-6 อย่างแล้วพอเวลาที่เขาถามจุดอ่อนน่ะคุณก็เอาจุดแข็งตัวสุดท้ายไปตอบเป็นจุดอ่อนซะมันจะได้ไม่เป็นจุดอ่อนอ่อนปวกเปียกมันจะได้เป็นจุดอ่อนที่ยังมีจุดแข็งอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็อย่าเอาจุดอ่อนอะไรที่มันดูแล้วมันอ่อนอ้อนๆนะแล้วอ่อนแบบไม่ดีไปบอกอะไรอย่างเงี้ยนะพอนึกภาพออกนะครับเราก็ลิสต์จุดแข็งมาอีกทีนึงนะเราลิสต์จุดแข็งมาเป็น5ข้อใช่ไหมถ้าสมมติเขาถามว่าขอจุดแข็งสัก3ข้อ Please tell me about your strength 3 things about your strength คุณก็ตอบไป3ข้อแรกไปแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาถาม Please tell me about your weakness คุณก็เอาไอ้ข้อ4ข้อ5ที่เป็นจุดแข็งลำดับ4ลำดับ5ของคุณนั่นแหละไปตอบนะครับมันจะได้ดูเป็นจุดอ่อนที่แข็งนะแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็มีอะไรอีกหลังจากนั้นจุดอ่อนจุดแข็งอันนี้เป็นลำดับที่ผมมักจะใช้ถามนะจุดอ่อนจุดแข็งก็จะมาเป็นลำดับท้ายๆละสุดท้ายก็จะถามว่า what is your expected salary นะก็คือเงินเดือนที่คาดหวังคุณคืออะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าโดยความสัตย์จริงนะครับส่วนใหญ่เรื่องเงินเดือนมักจะไม่ค่อยอยากถามเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันคุยกันยาวคุยไม่รู้เรื่องถามเป็นภาษาไทยดีกว่าคุยกันรู้เรื่องมากกว่านะเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราเตรียมเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ดีครับว่าเฮ้ยถึงเวลาที่ต้องขอเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเราจะขอยังไงอ่ะจะขออะไรได้บ้างจะพูดยังไงดีไอ้ my expected salary is approximately at or is about ก็ได้นะแล้วก็ไล่ไปจะกี่แสนก็ว่าไปครับ200,000ก็บอกไปเลย200,000 ไทยบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คงถามกลับมาต่อว่า why เพราะเหตุใดคุณถึงเรียกเงินเดือนประมาณเท่านี้คุณก็ต้องหาเหตุผลไปว่าไอ้ที่ต้องใช้เงินเดือนเท่านี้มันมีอะไรบ้างนะก็ต้องลิสต์ไปเหมือนกันนะครับก็ต้องลิสต์ไปเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อจริงๆน่าจะมีคลิปนี้อยู่บน YouTube เหมือนกันนะครับว่ามันมีวิธีการเรียกเงินเดือนที่มันดูเข้าท่ามากเลยนะก็คือสมมุติน้องๆจะเรียกเงินเดือนสัก15,000นะแล้วก็ HR ก็อาจจะถามว่าเอ้ยทำไมต้องเรียกเงินเดือนต้อง15,000สตาร์ท12,000ได้ไหมนะครับไอ้เจ้าน้องคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับนี่คือเขาเตรียมมาไงถ้าผมต้องมาทำงานที่นี่เนี่ยผมจะต้องมาเช่าหอพักแถวนี้ในราคาประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทอันนี้คือเรทปกติไม่ใช่เรทของแพงนะครับที่ผมมาเซอร์เวย์เรียบร้อยแล้วอ่ะตีซะว่า4,000 แล้วกันพี่รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วผมจะต้องเดินทางมาทำงานทุกวันตีซะว่าวันละ50บาททำงานเดือนละ22วันก็ 1,100 แล้วใช่ไหมจากเมื่อกี้ 4,000 บวกกับอีก 1,100 บาทเป็น 5,100 บาทนะครับข้าวเช้าข้าวกลางวันที่บริษัทมีให้แต่ข้าวเช้ากับข้าวเย็นผมต้องซื้อผมกินไม่แพงครับรวมค่าข้าวค่าน้ำแล้วก็มื้อละ40บาทนะเผื่อให้กินขนมอีก10บาทแล้วกันนะเพราะนั้นวันหนึ่งก็อีก100บาท100บาทนี้ผมต้องกิน30วันก็ 3,000 แล้วพี่จริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอเพิ่มพิเศษอีกวันละ100นะเท่าไหร่แล้วล่ะ 3,000 บวกกับอีก800เป็น 3,800 เอ้ากลมๆ 4,000 เมื่อกี้ 5,100 ใช่ไหมกับอีก 4,000 เป็น 9,100 ลดให้เหลือ 9,000 ก็ได้นี่ 9,000 แล้วนะพี่เวลาเราทำงานเราก็อยากไปเที่ยวพักผ่อนบ้างเนาะขอมาเป็นสัดส่วนของการพักผ่อนบ้างได้ไหมสัก 2,000 บาทอันนี้ก็10,000แล้วเด้อพี่ขอเก็บไว้ใช้พัฒนาตัวเองบ้างนะเดือนละ 1,000 ก็12,000ละส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่บ้างสักเดือนละ 2,000 ก็14,000แล้วนะพี่นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงต้องขอเงินเดือนพี่ประมาณ 15,000 ฟังแล้วมันดูเข้าท่ามั้ยมันดูปฏิเสธยากมั้ยเพราะว่าไอ้เจ้านี่มันคิดมาเรียบร้อยหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะเวลาที่เราจะต่อรองเงินเดือนมันจะฟังดูยากนิดนึงแต่บางคนเขาก็ต่อนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าคิดอย่างเงี้ยมันดูมีเหตุมีผลแล้วมันทำให้คนถามก็อึ้งไปเหมือนกันว่าจะตอบเขายังไงจะต่อเขายังไงนะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นทวนกันอีกทีนึงนะคำถามภาษาอังกฤษผมว่ามันคงไม่หนีกันสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันจะต้องเตรียมตัวไปอ่ะนะมันจะมาสอนเตรียมตัวมันก็พูดยากผมอยากมันจะได้เป็นของที่คุณเคยไปเจอมาเนาะแต่ถามว่าจะให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยไหมผมอาจจะตอบเป็นแนวคิดว่าภาษาไทยอาจจะต้องไปคิดเรื่องแบบนี้แต่คุณต้องไปเตรียมกันอีกทีนึงนะครับถ้าถามว่าจั่วหัวไว้ว่าถ้าต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษทำไงดี
คำแนะนำจากผมเลยนะผมไม่สามารถบอกได้ว่าคำถามแบบนี้คุณต้องไปตอบแบบนี้คำถามแบบนี้คุณต้องไปตอบแบบนี้ผมไม่ใช่คนที่จะไปบอกแบบนั้นได้แล้วผมก็ไม่ได้ชอบการบอกแบบนั้นผมเพียงแต่บอกได้แค่ว่า 1. คุณเริ่มทำเรซูเม่ให้ดีถ้าคุณเขียนเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเข้าใจได้ดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะไปก๊อปไอตัว job responsibility หรือความรับผิดชอบของใครมาก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องพยายามอ่านมันให้เข้าใจเพื่อที่จะไปตอบให้ได้นะครับหลังจากเขียนเรซูเม่ได้ดีแล้วนะครับมันก็ต้องมาเก็งคำถามไอ้คำถามมันก็ไม่หนีจากเรซูเม่เราสักเท่าไหร่หรอกแต่มานะครับเป็นคำถามเชิงทัศนคติเป็นคำถามเชิงคิดวิเคราะห์เป็นการสมมุติอะไรบางอย่างอันนั้นก็ต้องไปเจอหน้างานจริงๆนะทีนี้ไอ้คำถามทั่วๆไปอ่ะที่มันจะต้องเตรียมที่คุณจะต้องเตรียมไว้ให้ดีเลยก็คือว่าลองอธิบายตัวเองเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมแนะนำไปแล้วว่าการอธิบายตัวเองเป็นภาษาอังกฤษควรจะพูดถึงบุคลิกลักษณะของเราเป็นยังไงบ้างเรามีประสบการณ์อะไรมาแล้วบ้างแล้วจุดแข็งเรามีอะไรบ้างเราแนะนำแบบนี้ได้นะครับมันคือการขายตัวเองนะคำถามต่อมาเขาจะถามว่าแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันของคุณคืออะไรซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณเป็นคนเขียนเรซูเม่เองมันต้องอยู่ในหัวมันต้องอยู่ในปากเราอะไอตัวความรับผิดชอบของเรามันควรจะพูดได้ไงนะเพราะนั้นก็อ่านมันสักนิดนึงนะครับทบทวนเรซูเม่สักนิดนึงในวันก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานนะว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้างนอกจากการบอกว่าทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวอย่างไว้สักนิดนึงนะครับอย่างผมทำงาน HR เนี่ยถ้าผมไปสัมภาษณ์ผมก็ต้องเตรียมตัวอย่างแล้วว่าอ้าวเรื่องของ employee engagement ผมทำอะไรไปแล้วบ้าง1ตัวอย่างนะเลือกที่มันสำคัญนะครับเลือกที่มันจะเป็นจุดเด่นนะอีกตัวอย่างนึงผมจะพูดถึงเรื่องของการทำ talent management ก็คือดูยังไงว่าพนักงานคนไหนควรจะเป็นคนที่มีศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในอนาคตข้างหน้าผมก็จะเตรียมไว้1ตัวอย่างนะเรื่องของงานที่ผมเชี่ยวชาญที่สุดคืองานสรรหาสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์คนนะผมก็จะเตรียมไว้1ตัวอย่างเพราะนั้นพอเวลาที่เขาถามมาว่าเอ้ยลองยกตัวอย่างมาได้ไหมคือมันมีในกระเป๋าอยู่แล้วไงมันสามารถที่จะพูดออกไปได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก่อนเนี่ยแล้วไปนึกเอาตอนนั้นเนี่ยมันจะนึกไม่ออกนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่2นะครับสิ่งที่3ก็คือว่าอะไรล่ะที่คุณเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำงานที่ผ่านมาก็ลิสต์มาสัก1หรือ2ตัวอย่างนะครับลองนั่งเขียนดูว่าเอ้ยเราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วบ้างนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะอันที่3อันที่4นะเรื่องของแผนการในอนาคตคุณมีอะไรบ้างนะ future plan ใน3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้านะเป็นยังไงแล้วมีแผนการทำงานยังไงที่จะไปบรรลุเป้าหมายที่คุณอยากเป็นเนี่ยนี่คำถามที่4นะคำถามที่5จุดแข็งจุดอ่อนคุณคืออะไรบ้างนะคำถามที่5คำถามนี้ยังไงก็ต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับเติมให้อีกอันนึงคำถามที่6ก็คือว่าคุณจะเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาทำอะไรกับงานใหม่นี้ได้บ้างคำถามที่6หรือถ้าคิดว่ามันยังไม่พอนะก็ลองไปเสิร์ชหาคำถามอะไรก็ได้อะคำถามสัมภาษณ์งานใน Google เยอะมากเลยนะแล้วคุณก็มาเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษยังไงมันก็ต้องโดนนะลิสต์คำถามให้ตัวเองเลยหรือวิธีอีกวิธีนึงนะคุณลองสมมุติว่าคุณน่ะเป็นคนที่จะมาสัมภาษณ์ตัวเราเองอ่ะคุณสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทที่คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์อ่ะกับตำแหน่งงานนั้นๆเขาอยากรู้อะไรแล้วก็ลองลิสต์คำถามมาเลยสัก10คำถามนะแล้วก็เตรียมตอบเป็นภาษาอังกฤษผมว่าผมเชื่ออย่างน้อยต้องโดน 5-6 คำถามอาจจะไม่โดน10แต่อย่างน้อยต้องโดน 5-6 คำถามนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมคำตอบของสิ่งที่ผมจั่วหัวไว้ถ้าต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้ากำลังจะเจอการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษต้องทำไงดีต้องเตรียมครับภาวนาไม่ได้ครับต้องไปเตรียมอย่างเดียวผมเล่าให้น้องที่มหาลัยบุรพาฟังเมื่อวานอีกอันหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนนะภาษาอังกฤษผมไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ได้เรื่องเลยจริงๆในสมัยช่วง5ปีแรกของการทำงานนะแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปทำงานเป็นเฮดฮันเตอร์นะครับเป็นเฮดฮันเตอร์กับบริษัทหนึ่งแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดชื่อบริษัทเขาได้หรือเปล่านะครับนะแล้วการเป็นเฮดฮันเตอร์คุณต้องสัมภาษณ์คนเป็นภาษาอังกฤษ
กับผมที่ภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปลาสุดๆแล้วอะแต่สิ่งที่ผมมีคือผมมีลิสต์คำถามของภาษาอังกฤษอะประมาณ100ข้อแล้วผมก็จะจำไว้ว่าสัก10ข้อเนี้ยผมจะไปถามในห้องสัมภาษณ์ผมจะพยายามพูดให้ดูเหมือนผมเก่งภาษาอังกฤษมากที่สุดเพื่อที่ไปถามผู้สมัครผู้สมัครจะตอบอะไรมาก็แล้วแต่นะครับผมจะถามตามที่ผมลิสต์คำถามไว้ผมจะไม่ไปไกลเกินกว่าคำถามที่ผมได้ลิสต์คำถามไว้นะผมบอกเรื่องนี้กับน้องๆเพื่ออะไรผมบอกน้องๆว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีแอคเซนต์ภาษาอังกฤษที่ดีเขาก็อาจจะไม่ได้สื่อสารได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะผมเน้นคำนี้บ่อยมากว่าไม่ต้องไปกลัวนะครับกล้าๆพูดไปเลยนะจังหวะนั้นในห้องสัมภาษณ์มันไม่ต้องมาสนใจคำว่าจะต้องพูดถูกหลักหรือไม่ถูกหลักพูดให้เข้าใจสื่อสารให้เข้าใจถือว่าจบนะครับวันนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ